ครับผมก็จะเป็นคิงต่อมให้ขนาดนี้เหรอไม่ได้ไม่เขาแซวเราเขาแซวเราใช่ครับผมก็ใช่ครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วครับผมก็จะสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วของคิงเอื้อก็มาดูกันว่าบทสรุปจะเป็นยังไงแต่จริงๆคือภาพออกมาเยอะมากนะจริงๆภาพเหมือนกับอาจจะหลอกอาจจะหลอกก็ได้เนาะอาจจะหลอกอาจจะมีภาคต่ออาจจะเป็นมือเจที่คิงสวมให้ได้เหรอหลอกไงอ๋อหลอกหลอกก็เดี๋ยวต้องติดตามกันดูครับผมต้องรอดูเลยต้องรอดูเลยครับผมเพราะจริงๆอีพีสุดท้ายแล้วก็ขอไม่สปอยครับใช่ครับใช่แล้วก็อาจจะมีแบบอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วย อะไรแบบนี้ครับผมก็เดี๋ยวรอคุยกับทางทีมว่าอาจจะมีแบบตอนพิเศษอะไรแบบนี้ที่แบบพี่ออฟบอกอันนี้คือพูดแล้วก็คือกำลังมีอะไรดูกันอยู่ครับดูกันอยู่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูฟีดแบ็กของวันนี้แหละครับผมถ้ามันดีก็อาจจะมีหรือเปล่าอย่างนี้เขาเชื่อเราเซอร์ไพรส์นี่แหละครับผมก็ตามที่คุยกันไว้อะไรเงี้ยครับผมก็เราก็ดูฟีดแบ็กตั้งแต่ EP 1จน EP 10อะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้แบบว่าให้คำแบบแนะนำเราให้คอมเมนต์เราแบบตรงไปตรงมาด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแบบก็ดีอะไรเงี้ยขอบคุณครับก็เอาจริงๆอ่ะคือหลายๆคนจะเห็นว่าเอื้อไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกๆซีนที่แบบเป็นซีนดราม่าของเอื้อเงี้ยคือถ้าเผื่อเราเล่นมันจะเล่นเป็นแบบว่าเล่นตั้งแต่เช้ายันค่ําเลยต้องกลับมาต้องกินยาทุกครั้งอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบมากๆเพราะว่าแต่ละซีนที่เจมกับพี่เนทหรือว่าพี่ทีมงานได้ทํามาเค้าก็ตั้งใจทํามากๆเลยจริงจริงต้องขอบคุณทางทีมโปรดักชั่นแล้วก็ทีมโค้ชด้วยครับผมผู้กํากับเพราะว่าจริงๆพวกเราก็มีจุดพ้องเยอะมากแต่เหมือนกับพี่ๆเค้าก็คอยกับตอนแล้วก็คอยให้โอกาสในการเล่นหลายๆรอบครับผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทางนี้ครับเราแบบว่าเป็นไงบ้างคะพอเราแบบเล่นดราม่าแบบหนักมันก็เสียงคมมากมันหายเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าช่วงตอนที่ถ่ายอยู่คือยอมรับเลยว่าแบบด้วยบทของเอื้อมันก็แอบมีเอฟเฟคกันกับเจมที่ทำให้แบบเจมรู้สึกดาวใช่ครับแบบเหมือนพอเล่นเสร็จปุ๊บพอกลับไปอ่ะคือต้องรีบโทรหาน้องสาวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราฮีลไอ้ตัวเองไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมถึงแม้ว่าจะมีทีมช่วยแล้วแบบมี acting coach ช่วยมีพี่ผู้กำกับช่วยแต่พอมาอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ดาวครับพอเราเห็นผลที่ออกมากับภาพที่มันออกมาแล้วจากที่พี่ทีมงานเราก็รู้สึกมันหายเหนื่อยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบครับก็ขอบคุณครับผมเพราะจริงๆก็อย่างที่บอกครับต้องขอบคุณทางโปรดักชันแล้วก็พี่หน้าผมเลยครับผมเพราะว่าเสื้อผ้าด้วยเนาะเพราะเหมือนกับช่างภาพด้วยช่างภาพด้วยเพราะว่าจริงๆทุกคนเหมือนกับส่งให้เหมือนกับเน็ตแล้วก็เจมแล้วก็พี่ๆทุกคนเหมือนกับออกมาดีอย่างเงี้ยผมเหมือนเขาจะรู้มุมแต่ละคนด้วยใช่ครับผมหนาวมากหนาวมากหนาวแล้วก็เหงามากด้วยครับลำปางเหงาอะไรนั่งรถม้าด้วยกันอยู่คุณไม่ได้ดูใช่ไหมถ้าเผื่อคุณดูคุณต้องไปดูในเวอร์ชันไหนไอชีอีครับผมอันคัดเลยครับผมไม่ได้เตรียมการโทษมันมีซีนที่เราแบบว่าชอบเป็นพิเศษไหมก็คือมาตัดเป็นที่เนี้ยจริงๆก็มีจริงๆมีหลายซีนเลยครับผมแต่ว่าซีนอีพีสิบก็คือผมมองว่าทุกคนน่าชอบแน่นอนเพราะว่าจริงๆหวานจนไม่ต้องกินของหวานอะเนาะใช่ไหมไม่รู้โอเคผมก็ไม่รู้ผมก็เดาๆเอาเพราะว่ามันจะจบทางเพื่อนแล้วอะใช่ครับบอกพี่ๆทุกคนแล้วครับผมครับผมว่าแบบมันจบแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วอย่างวันนี้ค่ะมันมีความพิเศษอะไรบ้างนอกจากการซึ่งสอบถามเพื่อนอะไรก็จะมีโชว์ที่แบบว่าที่เจมไม่เคยโชว์ไอ้ที่ไหนมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบการส่งไม้ต่อด้วยไปสู่เรื่องพี่เจมคนกลางครับพอพวกเราสองคนก็ยังไปโผล่กับพี่เจมคนกลางแน่นอนครับเพราะว่าก็เรามาด้วยการชาวฟิตก็ต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละครับใช่ครับแล้วก็รอติดตามเลยครับว่าออฟฟิศเราจะมีแบบเด็กมาฝึกงานเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มไหมแล้วกิ่งกับเอื้อจะเตียนอีกไหมนี่แอบไปถามคนนักเขียนนะแต่ไม่พูดแต่ใช่ใช่แล้วอีเนี่ยก็พูดแล้วแบบผมไม่รู้เรื่องด้วยนะจริงผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไม่คือแอบถามไงว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะเหมือนกับก็จะมีการเปิดกล้องเนาะเหมือนไปเล่นเขาเลยนะฮะเขาก็ทำงานอยู่ไปลงไปเล่นไม่เอาไปถามเขาไงไปถามเขาว่ามีคิงเอื้อไม้ในอโนไอในพี่เจอะครับครับก็ต้องรอดูฟีดแบ็กวันนี้ครับอาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรตอนพิเศษเนาะอาจจะมีอาจ maybe maybe ก็อาจจะมีก็อ
็นั่นแหละแต่ผมพูดแค่รอบเดียวใช่ไหมโอเคโอเคก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับผมก็คือการส่งไม้ต่อมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยตัวละครของเจดก็เป็นเพื่อนสนิทกับคิมกับเอื้อด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นในพาร์ทที่ก็เท่าที่แบบทุกคนได้ดูแบบตัวอย่างมาก็จะมีความสนุกความแบบเป็นแบบเชิงบวกมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูด้วยจะเป็นกับสายคอมเมดี้มากกว่าสายคอมเมดี้อาจจะแบบไม่ได้เครียดเท่าซีรีส์พวกเราเนาะใช่ครับใช่อาจจะเหมือนกับแฮปปี้มีความสุขต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามนะครับเราถามผมไม่แล้วพี่เขาส่งเนียนมากใช่จริงจริงผมก็อยากจะบอกนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เลยใช่ไม่รู้เลยจริงๆโอ้แมวอ๋อเหมือนซีที่ผ่านมาไงที่คุณเป็นแมวไม่ไงแต่แบบจริงๆแล้วถ้าเบอร์ใครที่ดูมันจะไม่แบบว่าไม่ได้ไอ้นั่นไงน่ารักคือจริงๆน่ารักอ่ะน่ารักแต่น่ารักไหมน่ารักไหมครับน่ารักน่ารักครับก็เอาจริงๆก็เท่าที่พี่ถามว่าเราชอบซีนไหนมากสุดจนถึง EP 10ก็ซีนแมวไฟใช่ไหมก็จะเป็นซีนที่แบบคือตั้งแต่ทำการแสดงมาแบบตั้งแต่เล่นอะไรมาเนี่ยไม่เคยที่จะแบบเอาตัวเองไปจมอะไรไอ้ขนาดนั้นเลยเนี่ยครับเพราะว่าตอนที่เราใส่หูแมวแล้วพอเราใส่โชกเกอร์ปุ๊บเราก็รู้สึกเขินแต่แบบพอแบบได้รับบีบอะไรอะไรนี้มาเราไปส่องไอ้กระจกใหม่เราก็รู้สึกว่าก็ใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอนเล่นตอนถ่ายกันก็ไม่เห็นเขาเขินนะเขินเหมือนกับเปิดดูที่ไอชีอีได้เลยครับครับนะครับผมจะเต็มได้ครับผมดูแล้วดูยังไงอ่ะพี่อยากมันต้องซีนไหนมันต้องคายแล้วนะครับลงไม่เหมียวเหมียวเหมียวอ่อนอ่อนอ๋อแบบแค่นี้ละพอแล้วหูแดงหมดแล้วอธิบายค่ะฝากความสนุกของวันนี้ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดู EP 10ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็คงจะไม่ขมแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูใช่ครับไม่ขมแล้วแหละถ้าผมเหนื่อยแล้วนะแล้วก็ถ้าเผื่อใครที่แบบว่าไม่ได้แบบมาดูในโรงพร้อมกับเรานะครับก็สามารถดูได้วันนี้ใช่ครับ4ทุ่มทางช่องวัน31ใช่ครับผม4ทุ่มครึ่งสิครับแล้วก็สามารถดูรีลันได้ที่ YouTube มันดีใช่ไหมครับผมก็อันคาที่ ICE ครับผมเวลา 5:45 ทั้ง2ช่องทางเลยครับอ๋อจริงของพวกเรามีโปรเจกต์แฟนมีติ้งครับผมที่เกาหลีครับผมต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับแล้วก็ญี่ปุ่นใช่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะมีที่ไทยด้วยครับเร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นแบบใช่ครับเป็นเฟิร์สมีติ้งของเราเลยทั้งที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ไทยครับอะไรสปอยต่อเวลาพี่เขาบอกสปอยมั้ยคะพี่เขาหันมาหาพี่ตลอดเนาะผมกำลังแบบไอ้ตอนที่พี่เขาพูดผมทวนงานอยู่ในหัวเออมันจะมีอะไรมั้ยมีแต่ว่ายังพูดไม่ได้ครับผมใช่ก็รอติดตามแล้วกันใช่จริงๆพวกเราแอบไปทำอะไรหลายอย่างอยู่บ้างใช่ครับไม่ได้ครับเต็มพูดได้แต่เต็มไม่พูดครับผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันครับอ๋ออ๋อพบเธอครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนเห็นได้ครับทุกคนเห็นเหมือนกันอะไรนะพี่ไม่ได้พี่ต้องบอกกลัวผมหลุดอ๋อก็คือว่าพบเธอก็แน่นอนครับผมพบเธอก็คือเหมือนเป็นซีรีส์ที่หลังจากอย่างเล่นกับนนท์แน่นอนครับผมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าจะเริ่มถ่ายปลายปีประมาณนั้นเหมือนอารมณ์เดียวกับอนนท์นี่แหละครับผมก็เป็นพีเรียดเนาะแต่ว่าก็แต่ว่าถ้าเกิดมีโปรเจกต์ต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องไอ้พี่เจคนกลางนี่ครับที่เราอาจจะได้แบบเป็นแขกรับเชิญหรือว่าแบบเราอยู่ในเรื่องครับผมครับผมอ๋อก็คือตอนนี้ก็ตั้งแต่ตอนที่ถ่ายไพลอตเสร็จปุ๊บเราก็มาถ่ายยันกับอนนท์ต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเซสการถ่ายเรื่องพี่เจคนกลางต่อครับแต่ว่าของพบเธอก็คงเหมือนกับรอปล่อยตัวอย่างใช่ใช่ตัวอย่างสั้นๆมั้งครับเพราะว่ายังไม่ตัวจริงครับผมใช่พอครั้งที่แล้วปล่อยก็คือสั้นๆอันนี้สั้นอาจจะยาวกว่านิดนึงอาจจะยาวกว่านิดนึงเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ไปถ่ายมาบอกแล้วให้กินไอ้กาแฟก่อนไม่กินกาแฟกินแล้วกินหลายแก้วแล้วครับผมประมาณนั้นครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้ยทำไมมันร้อนยังไงครับตรงนี้ผมมือเปียกหมด